รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ขึ้นเหนือบ้างดีกว่าครับผมและที่สำคัญนะที่ไหนว่าแพงแต่ที่ปากท้องต้องรู้วันหยุดถูกคนระับเพราะเราจะไปชี้เป้าของถูกนะฮะถูกจริงๆแค่5บาทเท่านั้นเองฮนะกับขนมจีน5บาท<ะ>นี่คุณผู้ชม5บาทเป็นไงฮนะ เ,เห็นนี่คุณก้อยบางคนบอกว่าทานแค่นี้ก็อิ่มแล้ว oh. ขาย5บาทจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือแล้วก็เป็นชื่อร้านด้วยนะฮะร้าน <Yeah. S 1> ขนมจีน5บาทที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ <Yeah. S 1> เขาก็ขายขนมจีนน้ำยาเนี่ยแหละเริ่มต้นเพียงจานละ5บาทเท่านั้นนะฮะคุณเลือกเลยฮะอยากจะอิ่มแบบไหนนะฮะจานน้ำเงี้ยวน้ำยาพานันแหงและก็แกงเขียวหวานและที่สําคัญเข้าแถมผักฟรีไม่อั้นด้วยนะครับผมเจ้า mm. ของร้านชื่อว่าคุณอัจราพรวีรพันธ์บอกว่าร้านนี้เนี่ยเปิดขายมา 20ปีแล้วโอ้โหเนี่ยฮะแล้วก็รับช่วงดูแลร้านต่อจากคุณแม่ครับและที่สำคัญขาย5บาทจริงจิงขายมานานแล้วนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่ขาย5บาทคุณอัจราพรบอกว่าสงสารนักศึกษาคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดรวมทั้งชาวบ้านเนี่ยชีพรับจ้างหาเช้ากินคําหากต้นทุนแ,แล้วแม้ว่าจะได้กำไรไม่มากแต่ว่าก็พออยู่ได้ครับผมอ่ะดังนั้น ร้านนี้บอกเอออยู่ใกล้กับนักศึกษา <5 S 1> อยู่ที่ไหนจําง่ายๆเลยร้านขนมจีน5บาทใกล้หมาเาลัยแม่โจ้ครับผม,อ,มอยู่ในซอยแม่โจ้เหมืองแก้วนะครับตาบลหนองหาอนอาเภอสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนันก็มี a c e b o o k ด้วยนะร้านขนมจีน5บาทแม่ไม่น่านละถึงเป็นขวัญใจของนักศึกษาแล้วก็คนแถวนั้นที่เชียงใหม่นะครับผมออบวันนี้ก็นํามาฝากกัน5บาทก็อิ่มได้มาชิปเป้าของถูกกันครับ คุณสาวๆนี่น่าจะชอบนะคะเพราะว่ากินแล้วแบบมันไม่อ้วนด้วยงา <No. S 1> จริีมันก็ไม่อ้วนอยู่แล้วคขรไม่สูงนะคะคแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้หลากหลายเลยกินจานนี้เป็นน้ำเงี้ยวอีกจานหนึงเป็นน้ำยาปูไออริง <ๆ S 2> เนาะบางคนบอกว่าอยากจะทานหลากหลายใชออ่ดีเหมือนกันครับค่ะข้าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม